ไม่ต้องลุ้นคู่รักพระนางชื่อดังขอเที่ยวก่อนยังไม่พร้อมมีทายาทควงแขนเข้าพิธีแต่งงานเป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยสำหรับแพตตี้อังสุมาลินศิรภัทรศักดิ์เมธาและแดนวรเวทดานุวงศ์แน่นอนค่ะพอแต่งงานกันปุ๊บหลายคนก็ต่างตั้งคำถามเรื่องทายาทว่าทั้งคู่จะแพลนมีทายาทเมื่อไหร่ซึ่งล่าสุดสาวแพตตี้ได้ออกมาเปิดใจเรื่องลูกแล้วค่ะโดยบอกว่ายังไม่ได้แพลนขนาดนั้นคิดว่าอยากจะเที่ยวก่อนนิดนึงส่วนฮันนีมูนจะไปช่วงเดือนธันวานี้ไปญี่ปุ่นค่ะตั้งแต่โควิดมาไม่ได้ไปต่างประเทศมา2ปีประเทศแรกที่อยากไปก็คือญี่ปุ่นไปง่ายๆแพทกับพี่แดนไปญี่ปุ่นเยอะมากแต่รอบนี้อยากไปฟีลแบบไปเล่นสกีกันเรื่องจะมีน้องกลับมาไหมเดี๋ยวก่อนค่ะอยู่ด้วยกันก่อนไม่ได้แพลนว่าจะมีเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับเวลาว่าเราพร้อมเมื่อไหร่แพทว่าไปถามพี่แดนอีกทีหนึ่งเขาไม่ซีเรียสเพราะชอบท่องเที่ยวตอนนี้เราคิดเหมือนกัน